สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อที่16นะครับถามว่าข้อใดถูกต้องตัวแรกรูท9นะครับรูท9เนี่ยรู้ไว้เลยมันมีค่าเป็น3เท่านั้นเพราะความหมายของรูท9เนี่ยหมายถึงรากที่2ที่เป็นบวกนะครับถ้าเราเก่งแค่รูท9อย่างเดียวคือที่เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นลบไม่ต้องเอามาตัวนี้เลยผิดก็มีค่าเป็น3เท่านั้นต่อไปรูท11เขาบอกว่ารูท11เนี่ยเป็นจำนวนนับและเป็นจักรยานข้อนี้ก็ผิดอีกนะครับรูท11เนี่ยโอเคจักรยานเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่จำนวนนับเพราะว่าจำนวนนับเนี่ยคือสิ่งที่เราใช้นับกัน1 2 3 4 5เราไม่เคยนับคนที่รู้11เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่จำนวนนับต่อไปข้อที่3บอกว่าตัวนี้มีค่าเป็นจำนวนเต็มลบตัวนี้ก็ผิดอีกผิดตรงลบนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า square root ของลบ5ลบ5ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดลบเลยมีค่าเป็น5ต่อไปข้อที่4บอกว่าตัวนี้เป็นจำนวนตรรกยะก็เหมือนเดิมลบ7ลบ7พอยกกำลัง2ลบยกกำลัง2มันเป็นบวกมันก็คือ7ยกกำลัง2ได้49รูท49ก็มีค่าเป็น7นั่นเองซึ่ง7ก็เป็นจำนวนตรรกยะถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ตอบตัวเลือกที่4